ส่วนคณะก้าวหน้าวันก่อนสัปดาห์ที่แล้วได้เดินทางไปที่รัฐสภาจากการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอ้างว่าเป็นการปลดล็อกท้องถิ่นนะซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยรัฐสภาจะมีการลงมตินะรับหรือไม่รับนี่คือคลิปล่าสุดที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้มีการโพสต์อัปเดตอยู่ในแฟนเพจของตนเองนะฮะในวันศุกร์ดิบนะฮะก่อนที่จะมีการลงมติของสภาวันพรุ่งนี้นะมันก็คือเป็นรัฐอิสระดีๆนี่เองผมถามกลับครับท่านไม่กลัวเหรอครับว่าถ้าร่างฉบับนี้ไม่ผ่านแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเสียโอกาสเท่าไหร่เราจะเชื่องช้าเท่าไหร่เราจะเหลื่อมล้ำอีกเท่าไหร่เราจะก้าวไม่ทันโลกอีกกี่ก้าวผมคิดว่าโครงสร้างการบริหารประเทศไทยปัจจุบันพาประเทศไทยมาได้ไกลเท่านี้แหละครับถ้าโครงสร้างบริหารแบบนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ปัญหาพื้นฐานต่างๆคงได้รับการแก้ไขไปนานแล้วครับถ้ารัฐส่วนกลางต้องมาแก้ปัญหาให้ทุกตำบลต้องรับผิดชอบปัญหาเชิงพื้นที่ให้กับพื้นที่ทั่วประเทศท่านกล้าสบตาชาวบ้านที่ตำบลคอใหญ่อำเภอพนมไพรหรือเปล่าคือเป็นคลิปที่ประมวลเอาการอภิปรายในสภาวันก่อนหลายๆคนเอามาร้อยนะเพื่อที่จะขมวดว่าโครงสร้างการบริหารในปัจจุบันมาได้ไกลสุดเท่านี้จะต้องทำแบบที่เขาเสนอซึ่งเปิดช่องให้มีการลงประชามติแล้วก็เปิดช่องนำไปสู่การยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคความหมายคืออะไรคือโครงสร้างอำนาจรัฐที่มีรัฐบาลมีส่วนราชการในท้องถิ่นในภูมิภาคผู้ว่าในอำเภอนะลงไปกำนันผู้ใหญ่บ้านมีโอกาสที่จะถูกยกเลิกได้ค่ะแล้วถ้ายกเลิกอำนาจทั้งหมดไปที่ไหนไปที่อบต.ไปที่ท้องถิ่นนะนั่นคือทิศทางที่เขาเสนอว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยรัฐสภาจะมีการลงมตินะส.ส.กรณิตงามสุคนรัตนาสสกทมพักพลังประชารัฐนะเขตวัฒนาคลองเตยล่าสุดได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามถึงการลงมติในวันพรุ่งนี้สสกรณิตเนี่ยนะฮะได้มีการเขียนเฟซบุ๊กระบุว่าสนับสนุนการกระจายอำนาจแต่ต้องทำอย่างมีสติเพื่อผลประโยชน์สำหรับประชาชนอย่างแท้จริงคือสสกรณิตเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเป็นสกมาก่อนค่ะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาก่อนพูดง่ายๆแล้วสกเนี่ยก็คล้ายๆกับในต่างจังหวัดที่ต้องลงพื้นที่สทสจสจอย่างเงี้ยในแต่ละเขตบำบัดทุกบำรุงสุขดูแลต่างๆงานต่างๆคือเป็นนักปฏิบัติจริงอ่ะไม่ใช่เป็นนักวิชาการร้อนวิชาไม่เคยบริหารราชการมาก่อนแล้วมีปมโจมตีสถาบันกษัตริย์มาก่อนอย่างเงี้ยนะไม่ใช่แบบนั้นไงเป็นนักปฏิบัติแล้วตอนนี้เป็นสสนะแล้วล่าสุดจะไปกับลุงตู่ด้วยนะอันนี้แถมสสกรณิตเนี่ยบอกว่าวันพรุ่งนี้7ธันวาคมจะมีการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่นเสนอโดยคุณธนาธรดิฉันได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วทำให้ไม่สามารถรับหลักการได้โดยมีเหตุผลประกอบดังนี้1คณะก้าวหน้าไม่มีความจริงใจเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เสนอเพียงเพื่อหวังผลทางการเมืองเพราะรู้อยู่แล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในแต่ละครั้งต้องใช้เวลานานต้องตั้งกรรมาธิการร่วมเมื่อกรรมาธิการพิจารณาเสร็จต้องยื่นเข้าสู่สภาวาระ2วาระ3แล้วก็ทั้งนี้รวมเวลาที่อาจจะมีผู้ยื่นตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญด้วยหรือเปล่าซึ่งเสร็จไม่ทันสภาชุดนี้แน่นอนมาเสนอตอนปลายแล้วค่ะนะอีกไม่กี่เดือนแล้วอันนี้คือเลยรู้ไตข้อ2เนื้อหาที่เป็นเรื่องการจัดสรรงบประมาณที่เสนอให้รัฐบาลจัดสรรงบประจำปีให้อปท.เนี่ยจาก 35% กระโดดเป็น 50% เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติเลยเพราะประเทศไม่ได้มีงบประมาณขนาดนั้นงบประมาณส่วนราชการส่วนกลางนี่ไปไหนบ้างก็ไปหน่วยราชการต่างๆซึ่งก็ทำงานอยู่ในท้องถิ่นด้วยนั่นแหละและจะให้ตัดงบส่วนราชการส่วนนี้แล้วเอาไปให้ท้องถิ่นมันจะไปได้ยังไงค่ะในเมื่ออัตรากำลังทั้งหลายก็อยู่ส่วนกลางนะดิฉันได้อภิปรายในสภาไปแล้วแล้วคณะก้าวหน้ายกตัวอย่างน้ำประปาสีสนิมของอบต.ขอใหญ่นะซึ่งสุดท้ายก็มาทราบภายหลังว่าบริหารโดยคนของคณะก้าวหน้าถ้าจำกันได้ในสภาเนี่ยนายธนาธรนี่หยิบเอาน้ำนะใส่ขวดมาเลยแล้วบอกว่าขุ่นมากนี่เป็นน้ำประปา
มันเกิดจากการไม่กระจายอำนาจเห็นไหมคุณกรณิตบอกว่าที่เอาไปแสดงต่อสภาเป็นเหตุผลประกอบนี่นะเป็นเรื่องแปลกเพราะดิฉันไม่เคยได้ยินส.ส.คนไหนเอาเรื่องทำนองนี้มาร้องเรียนมันมองได้3ทางที่เล่นประเด็นนี้คือ1เรื่องน้ำประปาขุ่นนี่นะ1ปัญหามาจากงบประมาณไม่เพียงพอนะโดยไม่ได้ทราบว่างบประมาณที่ได้รับเนี่ยแผนการใช้งบประมาณสภาพพื้นที่เป็นยังไงมันมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบไงค่ะอันนี้ในมุมของนักบริหารท้องถิ่นนะคือไม่ใช่ว่างบไม่พออย่างเดียวไงงบประมาณที่ได้ไปแผนการจัดการล่ะสภาพภูมิศาสตร์ในพื้นที่ล่ะเพราะเราเห็นน้ำประปาขุ่นๆเนี่ยทั่วประเทศเลยไหมก็ไม่นะเป็นส่วนใหญ่เลยไหมไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นแล้วทำไมที่นี่เกิดแล้วเกิดในพื้นที่ที่อบต.เนี่ยคณะก้าวหน้าบริหารด้วย อันนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยจี้ไปเองนะบอกว่าก้าวหน้าบริหารนะอย่ามาโยนเพื่อไทยสสกฤตบอกว่าเนี่ยในรายละเอียดมันต้องไปดูด้วยว่ามันเกิดจากงบประมาณไม่เพียงพออย่างเดียวจริงหรือเปล่าแล้วก็2ขีดความสามารถคณะบริหารอบต.นั่นแหละแสดงให้เห็นว่าการเลือกคนไม่มีประสบการณ์เข้ามาบริหารและประชาชนจะเดือดร้อนแบบนี้แล้วถ้าคุณบอกว่าโยนทุกอย่างไปที่อบต.หมดทั่วประเทศอบต.ทุกที่เป็นยังไงมีเก่งๆมีไม่ดีมีมั้ยเนี่ยแล้ว3สสกฤตบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะไม่ใช่น้ำประปาจริงภาพที่คุณธนาธรเสนอเนี่ยนะนอกจากนี้สสกฤตบอกว่าคณะก้าวหน้าปลายทางเนี่ยเสนอเปิดช่องให้มีการยุบการปกครองส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันโดยไม่คำนึงถึงบริบทประเพณีวัฒนธรรมของสังคมไทยที่มีความผูกพันและใกล้ชิดมาอย่างยาวนานในส่วนนี้จะทำให้สายงานปกครองหายไปนับตั้งแต่ผู้ว่าปลัดนายอำเภอกำนันไปจนถึงผู้ใหญ่บ้านจะกระทบกับข้าราชการและประชาชนอย่างมากและในกรณีที่ส่วนกลางต้องการส่งความช่วยเหลือบริหารจัดการไปเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบทันทีสุดท้ายจึงไม่อาจปล่อยให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งเปรียบเสมือนขนมหวานแต่ไส้ในเป็นยาพิษผ่านการรับหลักการในวาระหนึ่งไปได้นี่คือสสกรณิตฮะสนับสนุนการกระจายอำนาจแต่ต้องทำอย่างมีสติและรอบคอบรอบด้านแล้วก็ประเด็นสำคัญคือประทับตราร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขฉบับนี้ว่าเหมือนขนมหวานแต่ไส้ในเป็นยาพิษโอ้คือเอาขนมหวานมาบอกว่าเรามาที่สุดทางแค่นี้แหละเราต้องทำแบบนี้ประเทศไทยไม่จะเดินต่อไปได้นะซึ่งจริงๆไม่ใช่แล้วก็วาดฝันราวกับว่าถ้ากระจายอำนาจไปแล้วอบต.ได้งบไปทั้งหมดแล้วเนี่ยปัญหาจะไม่มีเลยนะการตัดสินใจจะการบริหารจัดการจะดีที่สุดเลยจริงหรือเปล่าบางพื้นที่ในปัจจุบันเขาก็พัฒนาไปได้ไกลมากอบต.เนี่ยในโครงสร้างปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มีเกณฑ์การเพิ่มงบไปเรื่อยเพิ่มงบไปเรื่อยแต่อยู่ๆจะให้เพิ่มไปเท่าตัวนึงเนี่ยมันเป็นไปได้ไม่ในทางปฏิบัติซึ่งเมื่อสักครู่ที่ส.ส.กฤตบอกว่าตั้งแต่ต้นว่าจริงๆเนี่ยเจตนาคือต้องการจิบเรื่องนี้ไปเคลื่อนไหวนั่นแหละเพื่อที่จะได้เอาไปเคลื่อนไหวต่อว่าเราผลักดันการไปกระจายอำนาจทั้งที่จริงก็ไม่มีใครได้ขัดขวางนะเพราะฉะนั้นต้องรู้เท่าทันเกมนี้แล้วสุดท้ายถ้าเกิดราชการสวยปุยปากต้องยุบจริงๆนะจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่วาดแต่ภาพที่สวยงามเราจะเสียโอกาสอะไรบ้างถ้าร่างนี้ไม่ผ่านแต่มองอีกมุมนึงสิแล้วบ้านเมืองจะเป็นยังไงถ้าร่างนี้ผ่านมันจะเกิดความโกลาหลมั้ยในหลายๆพื้นที่ค่ะอันนี้คือมุมมองของสสกรณิตสสคลองเตยซึ่งนี่ภาพนี้นี่คือตอนที่นายกลงพื้นที่นะคือแสดงเจตจำนงชัดเจนนะแล้วก็สุดท้ายคงไม่อยู่กับพลังประชารัฐแน่นอนลุงตู่ไปไหนไปด้วยอีกคนไปรวมไทยสร้างชาติแน่นอนค่ะนะนี่สสกรณิตงามสุคนรัตนา